สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาดูดอกเคมเมลียกันครับเคมเมลียกันกำลังออกดอกเยอะแยะเลยดอกกระถางเล็กกระถางใหญ่ต้นใหญ่ต้นเล็กตอนนี้เริ่มครับเริ่มอลังการแล้วถึงฤดูเขาออกดอกแล้วครับตอนนี้กระถางนี้ก็เหมือนอยู่ในฉลากกันเนาะนี่กระถางนี้ลุงซื้อมาเมื่อปีกลายนี้สิต้นเล็กๆเองนะเอาดอกละปึ๊ดเลยถ้าอากาศดีๆเย็นๆเขาจะออกดอกเร็วถึงแต่ต้นเล็กเขาก็ออกดอกได้ครับเพราะว่าอากาศเย็นนั่นเองไปเรามาดูต้นใหญ่กันทีนี้ลุงเอาย้ายขนย้ายขุดทั้งต้นเนี่ยขุดมาจากบ้านหลังเก่าครับบ้านหลังเก่าขุดมากันเพิ่งจอกดอกปีนี้ปีแรกหลังจากขุดมาปลูกไว้4ปีที่แล้วครับ4ปีบางต้นก็5ปีที่แล้วดูสิต้นนี้อลังการนะต้นนี้นี่ขุดนะลงขุดย้ายทั้งต้นนะต้นใหญ่ๆประมาณสูงประมาณ2เมตรกว่านี่เอาดอกได้ให้เห็นดอกละพันธุ์อะไรลุงก็ไม่ทราบนะพันธุ์นี้ก็สวยดีนะชมพูบางช่อก็เป็นสีขาวนะนี่ช่อนี้เป็นสีขาวแปลกตาดีนะทุกคนช่อนี้เป็นสีขาวมีช่อเดียวเป็นสีขาวนะลุงตัดออกแล้วมันปลูกมันออกมาเป็นอีกช่อหนึ่งชมพูก็สวยดีครับไม่มีนะไม่มีกลิ่นหอมครับพันนี้นะพันเคมเมเลียนี่จะไม่มีกลิ่นหอมเลยเป็นดอกไม้ประดับสวยชนิดหนึ่งที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งคือเวลาดอกเขาเหี่ยวลงหน่อยแล้วจะร่วงลงตามพื้นดินเต็มหมดเลยนี่ดอกเขาพันนี้ก็สวยดีไปดูอีกพันหนึ่งมีหลายพันครับตัวนี้ออกดอกอะไรเยอะเลยตัวนี้กำลังมีหลายพันพันนี้ที่ตอนช่องถ่ายทำให้ดูตอนช่วงอยู่ในกระถางเล็กๆนะต้นใหญ่ของเขาสวยเหลืองอ่อนๆ นะพันนี้พันนี้ก็แปลกตาเหมือนกันเหมือนดอกมะลินะใครๆนะเหมือนมะลิเลยเป็นดอกไม้เมืองหนาวครับเมืองหนาวนะที่บางไทยนี่คงจะขึ้นยากหน่อยเพราะว่าอากาศร้อนอบอ้าวนั่นเองชอบอากาศหนาวๆเย็นๆพันนี้มาดูพันธุ์ต่อไปก็เอาความสวยงามมาแบ่งปันกันชมครับไม่มีอะไรไม่ได้ขายไม่ได้อะไรนะครับแบ่งปันกันชมความสวยงามเนาะเห็นสวยงามแล้วก็เห็นกำลังการอีกตอนนี้ก็ต้องมาชมกันนี่บรรยากาศพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าแล้วยามเย็นไปมาดูตัวนี้กันทุกคนดูสิต้นนี้อลังการมากเลยดูสิเอาลุงขนย้ายมานะ4ปีที่แล้วขนทั้งต้นเลยมาแต่ดูดอกของเขาดิตอนนี้อลังการแค่ไหนดูสิพันนี้เขาเรียกว่าพันบัวครับพันดอกบัวนะมันดอกบัวบดน้ำพันนี้ได้ดินดีอากาศดีครับรู้เลยนะอลังการในตรงนี้ปีนี้ดูสวยงามได้แต่ตัดใส่ใจกันนี่ไม่ค่อยจะดีนะเพราะว่าเขาชอบล้มลงใจกันต้องอยู่ไม่ค่อยทนดอกคือดอกของเขาใหญ่นั่นเองครับดอกหนักดอกใหญ่อยู่ใจกันนี่ไม่ค่อยได้นานอ่ะเราดูนกบางครั้งนกก็มาทำลายเหมือนกันนกตัวใหญ่ๆนะก็มากินมาทำลายดอกของเขาจนสวยงามไม่สวยงามดูดิปีนี้ดอกดกปีแรกก็เห็นดอกหลังจากขนย้ายมาทั้งต้นใหญ่ๆเนี้ยมาจากบ้านหลังเก่า4ปีสวยงามสีหวานๆนะสีหวานอ่อนๆนั่นดูสิถึงนกมาเอามาแฉะกินดอกของเขานะก็ยังเหลือให้ชมความสวยงามไว้อยู่เพราะว่า
ดอกเขาเยอะเกินไปนกคงกินไม่ไหวแล้วนกเบื่อแล้วมั้งพันนี้ปะเรามาดูพันนี้กันพันนี้ก็แปลกตาดีเหมือนกันพันนี้ในสีออกจะเป็นด่างๆหน่อยนะพันนี้ด่างๆตาหน่อยภูมิใจครับปีนี้เอามาลงเอามาลงตรงนี้4ปีที่แล้วเห็นดอกของเขาก็ภูมิใจแล้วปีนี้ปีแรกที่เห็นดอกของเขาดอกดังๆตรงนี้เยอะแยะครับหลายพันหลากหลายพันอยู่ไหนวะก็ไม่รู้นี่อารมณ์ปลูกโอ้หรือต้นนี้ต้นเดียวนี่รู้สึกว่าดอกนี้จะไม่ด่างเหมือนเขาแปลกตั้งกันนะทุกคนดิคืนเขาด่างๆสีชมพูด่างแดงตรงนี้มันจะออกเป็นแดงอย่างเดียวแปลกตาดีไปอย่างหนึ่งเหมือนกันแปลกตาดีไปนี่วันนี้เรามาเน้นดอกเข้มมาเลียกันทุกคนตัวนี้ก็สีแดงๆมันก็หลาบนะฉลากเป็นอย่างหนึ่งซื้อมานะต้นดอกออกมาเป็นอย่างหนึ่งฉลากของเขาเป็นแบบนี้ตรงอะไรเนี่ยสีขาวตรงเกสรตรงกลางๆสีขาวแต่ตัวออกมาเป็นสีแดงอย่างเดียวเอาก็แปลกตาดีไปอย่างนึงนะนะวันนี้เราไม่มีอะไรครับเน้นดอกแคมเมเลียกันวันนี้เอาความสวยงามมาแปลกประการชมเนาะไปไว้เจอกันคลิปหน้าครับมีอะไรดีๆมาให้ชมเยอะแยะเลยครับตอนนี้ช่วงนี้ช่วงฤดูใบไม้ออกดอกไม้ออกดอกพอดีช่วงนี้ช่วงฤดูสปริงครับดูสปริงไปมาเจอกันขึ้นมานะครับผมทุกคนไปสวัสดีครับผม